มาอาเกましておめでとうございます。サワディーピーマイครับ。サワディーピーマイค่ะ。後輩มีความสุขสุขภาพแข็งแรงรวยด้วยนะครับ。ค่ะแล้วปีใหม่ที่ญี่ปุ่นนะคะปกติเขาจะกินอาหารมงคลที่เรียกว่าโอเซจิกันค่ะโดยที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะกินกันถึง3วันเลยทีเดียววันที่1 2แล้วก็3ค่ะทำทีเยอะๆเลยปีนี้นะคะบ้านเราเชฟก็ทำโอเซจิเองเหมือนเดิมนะคะโดยในปีนี้เราได้ถ่ายวล็อกมาให้ทุกคนดูด้วยค่ะโอเคไปดูกันเลยเย何ていうメニュー？カス漬け。私食べたことある。ない。多分。何作るんだい？酢だこ。酢だこ。酢だこ。酢と酢のソン。プラムジャ。シェーのソン。あ、タコは茹でてあるの？もう入れてあるやつ売ってるから。何のメニュー作るんですか？ごぼうの牛肉巻き。ถ้าไทยจริงก็ใช้ครกสีเริ่มเรืองแล้วอันนี้ก็คือมันหวานที่เรากรองแล้วนะคะแต่ว่ามันหวานของไทยอ่ะต้มไปต้มมามันเป็นสีดำเนาะอันมันดีด้วยกูได้กันต้องใช้ของญี่ปุ่นไหมเบนิฮารุกะนี่นะฮะจริงๆคิดเลยนี่สตากัตตะนะปีนี้เบนิฮารุกะไหมเดี๋ยวปีหน้าเราใช้เบนิฮารุกะนกุฟโรนไม่ไม่
ว้าวฟัวฟัวนัดเลยว้าวว้าวก็อ๋อพริกไข่เหรอเนี่ยคุณว้าวแค่ชิคแค่ชิคロールケーキロールケーキでしょ日本でもこういうワコンマツがまあいや本当は糸かなんかで縛るんだけど昔はでも今これ便利だろよしこれでポンって言ったら完成だわนี่เขาเรียกว่าคัสโนโกะเป็นไข่ปลานั่นเหรอทอมาโกนิชินไข่ปลานิชินThank you.
ったんやこれ。いいから なくていいならもう少ししっかり汁気を切らないと。
เป็นไงอร่อยไหมน้ำซุปหอมใส่ในปันที่โอเคใช่ไหมอร่อยนะซุปอร่อยซุปอร่อยอันนี้เราซุปเองเราซุปสำเร็จโอ้ยทำเองหมดเลยใช่ไหมทำอยู่3วันทำตั้งแต่วันที่29このマキモマキモ多いじゃん。なんでだよ。อันนี้ความบูดต้องมาเขาบอกว่ามันอันนี้เหมือนเขาอยากอธิบายอันนี้มันม้วนม้วนใช่ไหมอันนี้ม้วนสาหร่ายอันนี้ก็ม้วนเนื้อใช่ไหมอันนี้ม้วนม้วนแล้วอันนี้ก็ไข่ไข่ม้วนม้วนรู้หรือเปล่าว่าทำไมถึงม้วนม้วนว่าเขาเหนื่อยนั่นเด็ก昔さ本じゃなくて巻き物だったの知ってる中国語が巻きだから知識あるようにそうそう頭良くなるようにความหมายมงคลอันนี้เผือกเผือกญี่ปุ่นเผือกญี่ปุ่นเขาเรียกว่าแม่แม่ว่าลูกชิ้นปลาไม่ใช่ลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลานี่หอมแต่ยูสุอ่ะปลาหมึกใช่ไหมหรือปลาปลาหมึกปลาหมึกยูสุใช่ยูสุหอมเลยอ่ะหอมเปรี้ยวกุ้งใส่อะไรมันหอมชูยูสักมีดินเอาข้าวไหมไม่เอาป้าเอาข้าวไม่เอาไม่เอาทำไมหุงข้าวไว้เหรอหนูเป็นคนหุงไงอุตส่าห์หุงข้าวถั่วแล้ไว้อุตส่าห์นั่งแกะถั่วแล้วมาถั่วแล้ถั่วแล้ด้วยหม้อดินอย่างนี้อันนี้เลยใช่ไหมเนี่ยใช่หุงเราแกะใครหุงหนูหนูเป็นคนแกะถั่วแล้วก็ซาวข้าวแล้วโชว์เป็นคนดูไฟต้องเทน้ำมันหนูหุงไม่เป็นไม่ให้มันอืดขึ้นมาเลยเหมือนหม้อข้าวไฟฟ้าใช่ไหมหนูก็ชีทำบุญนี่สกนาวฮิโร่นี่入れてたんだあそうそうそう田んぼ作る時ねだからこれ豊作になるようにいっぱいお米取れるようにっていう意味なんだけどさ買えば入れない魚生きてる魚を土の中に入れる生きてないね生きてない魚死んでるけどそうそう皮を落ちるのパンあらねうんあら粉砕酒昆布然后เกลือเดี๋ยวใส่ผงกลับบ้านหมดใจทุกอย่างมันมีกลิ่นหมดเลยนะเราไปให้ความสำคัญรสแต่ของเขามันมีกลิ่นด้วยนะใช่ไม่เหมือนกันถ้าอาหารไทยก็จะปรุงรสจัดจัดอ๋อแต่ว่าอาหารญี่ปุ่นก็คือรสไม่จัดแต่ว่ามีกลิ่นหอมดาชิยี่ปุ่นอุมามินัวบาสไม่ต่างกันกินสามวันนี่สามมื้อเลยแบบไม่ใช่ก็กินจนกว่าจะหมดใช่ไหมแบบก็จนกว่าจะหมดอ่ะก็คือไม่ได้ทำอะไรกินเลยตอนนั้นแล้วถ้ามันแล้วถ้ามันหมดก่อน2วันเลยเนี่ยนะคุณนัทเติร์ดดูสุดวันที่3ทำไงไปทำไปเสร็จก็มาเด็ดซุปเลยก็ทำก็ต้องทำใหม่ใช่ไหมก็ทำว่าทำข้าวไปเลยวันนึงก็ทำอย่างอื่นกินถ้าคนกินเก่งอ่ะ2วันก็หมดอีกไปทำไปรู้สึกตัวนั่นแหละก็ทำเยอะๆแล้วอาหารเนี่ยที่ญี่ปุ่นเขามีเป็นพื้นฐานไม่ถึงทุกภาคเลยใช่ไหมใช่ใช่คาคุจิโฮแต่ว่ามันก็จิโฮเนี่ยจิโฮเนี่ยหัวกันน้ำอารุคามุเซ่แต่มันจะต่างรายละเอียดมันจะต่างกันตามภูมิภาคแต่ก็คือหลักๆคือทำโอเซจิเหมือนกันโอเซจิเหมือนกันเขาเรียกโอเซจิเขาเรียกว่าโอเซจิเอาป้ากับแม่ถามไว้พรแฟนเพจหน่อยปีใหม่สวัสดีปีใหม่2565อ้าวแม่จ๋าว่าไงให้แฟนเพจทุกๆคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงก็อย่าลืมติดตามเชฟโชว์กับนกโกะจะได้มีอาหารญี่ปุ่นอร่อยอร่อยทานแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้แฟนเพจทุกคนฝึกอาหารได้ฝีมือดีๆอร่อยอร่อยทำมาค้าขายได้มีความสุขกับอาหารญี่ปุ่นขอบคุณครับขอบคุณค่ะบ๊ายบาย